จริงๆที่มาตรงนี้ได้เนี่ยทั้งหมดเอ้ยเอาใหม่ส่วนใหญ่กำลังใจส่วนใหญ่มาจากคนภายนอกด้วยซ้ำมาคนแปลกหน้าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยหนูว่าจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆเหล่านี้มากกว่าหนูไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหนูไม่ได้เข้มแข็งอะไรขนาดแต่ถ้าไม่มีพวกพี่อ่ะหนูคงแย่ไปแล้วพ่อกับแม่หมายถึงว่าพ่อปูแม่ปูเนี่ยเขาก็มีการเตรียมอะไรหลายๆอย่างไว้ให้แล้วอย่างพ่อก็ไม่ค่อยกลับบ้านหรอกแล้วก็ทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะก็ไม่ค่อยได้โทรมาเขาแน่นอนแหละเขาก็ยังกดอยู่บ้างยังเก๊กอยู่บ้างแต่แบบเขาจะดูแลห่างๆแอบส่งนั่นส่งนี่ส่งนั่นมาอยู่เรื่อยๆเลยหนูไม่รู้ตอนนี้เขาเหินหลังหรือเขาง้อหนูเขายังไงเขาเหินหลังเพราะเขาหายไปนานอ่ะเขาหายไปจริงๆเขาหายไปนานมากนะเขาไม่ได้แบบมาคุยกับหนูทันทีอย่างที่หนูให้ข่าวนะตอนแรกๆหนูก็แบบก็ต้องให้เรื่องมันเบาๆแล้วก็ต้องบอกพ่อคุยด้วยแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะส่งมาแบบทีละนิดทีละหน่อยแต่ไม่โผล่มาเองนะแต่ส่งเป็นนู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยหน่อยก็เลยไม่รู้ว่านี่เขาโอ๋หลานหรือว่าโอ๋หนูคิดว่าค่ะแล้วหนูจะทำให้ลูกอ้อนพ่อให้สุดเก่งมากแก๊งเพื่อนตาเคียวคิวแล้วแก๊งคนรอบตัวตาใช่ค่ะแต่ว่าแต่ตัวตาเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าตารางเขาก็แน่นไปจนถึงปีหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะได้ของขวัญรับฝันหลับอืมใช่แต่จริงๆที่หนูอยากได้สุดคืออยากเจอพ่อหมายถึงว่าอยากให้เขามาอยากวันนี้คลอดหนูอยากให้แบบครอบครัวหนูมากันเยอะๆอะอยากแบบอบอุ่นต้อนรับลูกอบอุ่นหนูยังยืนยันคำเดิมจากวันแรกที่ลงคลิปเลยว่าแบบจะคนเดียวแล้วก็หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปไม่ต้องมาแบบมาช่วยจ่ายไม่ต้องมาอะไรแหละแต่ถ้าเกิดวันนึงลูกหนูเป็นคนขออยากเจอพ่อหนูอยากรู้จักพ่ออะไรเงี้ยหนูค่อยโอเคตามไปที่เป็นความต้องการของลูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความต้องการของลูกหนูจะไม่หนูว่ายากมันไม่ใช่แค่หนูที่ไม่โอเคแต่ทั้งคนรอบตัวหนูใช่ค่ะ